วัสดีครับวันนี้เวลาประมาณเที่ยง24นาทีของวันที่10กันยายน2567นะครับผมอยู่ที่ถนนเหมืองแดงครับถนนเหมืองแดงนี่ก็อยู่ใจกลางของเขตเทศบาลตำบลแม่สายจังหวัดเชียงรายเลยนะครับผมก็เมื่อปี2565นะครับก็เคยท่วมอย่างนี้มาครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับปี2567นะครับวันที่10กันยายนสภาพของถนนกลางเมืองแม่สายเป็นสภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วครับน้ำจากลำน้ำสายนะครับล้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะท่วมลึกถึงขนาดนี้ล้นขึ้นมาก็ท่วมถนนเหมืองแดงนะครับนี่ก็จะมีชุมชนเกาะทรายเหมืองแดงไม่รู้ผลทางโน้นนะครับที่อยู่ติดกับลำน้ำที่มีน้ำขึ้นท่วมสูงอย่างนี้นะครับนี่ครับชาวบ้านก็จะซอยเหมืองแดงซอย10นะครับก็จะเอากระสอบมากั้นไว้ก็ช่วยเหลือได้ระดับหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นข้างในนี่มีน้ำท่วมมีคนเดินเข้าไปข้างในนะครับดับสูงถึงเอวเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วไปเมื่อกี้มีรถแล่นไปมาเยอะนะครับแต่เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยรถน้อยลงเพราะว่าระดับน้ำมันก็เป็นอย่างที่เห็นกันนะครับสายคันนี้ก็พยายามจะไปอยู่นะครับชาวบ้านก็พากันปิดร้านก็ออกมาข้างนอกกันนะครับผมก็ต้องเก็บข้าวของกันรถก็ถ้าแล่นให้ช้าตรงนี้ก็จะดีนะครับเพราะว่าน้ำก็จะกระชอกไปใส่บ้านข้างเคียงหรือร้านค้านะครับก็เดี๋ยวน้ำขึ้นอย่างกระทันหันนะครับก็การใช้กระสอบทรายอะไรมาวางขวางกั้นก็เป็นไปด้วยความล่าช้านะครับก็จะเป็นไปตลอดทางของถนนเหมืองแดงนี่เลยนะครับสำหรับร้านค้าที่อยู่ที่สูงก็สบายหน่อยคนที่อยู่ที่ที่ปริ่มๆก็เฝ้าระวังนะครับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นได้ทุกเมื่อรถก็จะมันก็พยายามจะเลี่ยงเข้าซอยนี้นะครับแต่ในซอยก็จะมีน้ำแต่น้ำที่ไหลเชี่ยวมากเลยนะครับเข้าซอยนี้ไปเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่าในซอยเป็นอย่างไรนี่นะครับรถมาจากทางนู้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงเข้าซอยนี้ไปดื้อดูในซอยนะครับก็จะท่วมเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นทางออกไปทางคือคนปะยางนะครับไปที่ไปก็ระดับน้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับรถก็พยายามเลี่ยงเข้ามาบางคันก็ตั้งใจอยู่นะครับว่าจะไปหรือไม่ก็รอติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับในวันนี้10กันยายน2567ครับ